มิลลี่ถึงกับท้อมาเป็นโค้ชสอนร้องเพลงแต่น้องๆไม่เชื่อว่าตัวจริงความโด่งดังที่ฉุดไม่อยู่ของแรปเปอร์สาวมิลลี่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกร่วมกับศิลปินชื่อดังหลายคนทำให้ชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือไปไหนก็มีแต่คนรู้จักแต่ไม่ใช่กับที่นี่ล่าสุดวันที่13มกราคม66สมาชิก TikTok @mimmy.2545 ได้โพสต์คลิปมิลลี่พร้อมเพื่อนๆเดินทางมาเป็นโค้ชสอนร้องเพลงให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาในการซ้อมร้องเพลงเพื่อแสดงคอนเสิร์ตในเดือนหน้าแต่ทว่าน้องๆกลับไม่เชื่อว่านี่คือมิลลี่ซึ่งมิลลี่ถึงกับพยายามร้องเพลงให้น้องฟังแต่น้องก็ไม่เชื่อว่าเป็นตัวจริงทำเอาเจ้าตัวถึงหัวเราะออกมาและพยายามต่อที่จะบอกนี่คือมิลลี่ตัวจริงโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าถ้าเจอขนาดนี้แล้วจะเชื่อไหมว่าตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงหน้านี้แล้ววอวอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอนนี้เชื่อหรือยัง3เครื่องหมายคำถามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขออนุญาตลงนะงับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม MILLI หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ออกไปจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่กลับไปโฟกัสที่หนุ่มเสื้อดำที่ยืนอยู่ทางด้านหลังและก็มีคนบอกว่าคงไม่ชินกับชุดนักศึกษาที่มิลลี่เพราะปกติเห็นแต่อยู่บนเวทีน้ำตาตลกเหลือเฟือรู้สึกผิดตามหาเมียช็อกจากโลกไปแล้วอยากขอโทษลูกตรอมใจไผ่ผอมจนคนว่าเป็นโรคร้ายน้ำตาตลกเหลือเฟือมุกจบความรู้สึกผิดและคิดถึงเมื่อรู้เมียจากโลกนี้ไปแล้วเพลียผอมจนคนคิดว่าเป็นเอ็ดย้อนทุกช่วงชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสร้างความฮาผ่านหน้าจอโทรทัศน์มานานหากเอ่ยชื่อเหลือเฟือมุกจกน้อยคนที่จะไม่รู้จักดาวตลกที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของไทยแต่กว่าที่จะก้าวไปถึงดวงดาวแห่งความสำเร็จที่ผู้คนจำนวนมากต่างก็พยายามขวายคว้าทว่ามีเพียงไม่กี่คนที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นแต่กว่าที่จะไปถึงจุดนั้นได้เส้นทางชีวิตของเหลือเฟือก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อย่างใดตรงข้ามเขาต้องสู้ชีวิตมาสารพัดกว่าจะมีวันนี้มีทั้งเรื่องราวร้ายดีผ่านเข้ามาอย่างโชคโชนเส้นทางของเขาต้องต่อสู้กับสิ่งใดบ้างรวมถึงลูกๆทั้ง3คนที่เหลือเฟือเป้าภูมิฟักเพราะลูกคือความสุขในทุกลมหายใจเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไพรเดย์โชว์ผลิตโดย CSANGE2561 เหลือเฟือมุกจบเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หรือเพื่อมากรุงเทพมหานครเพื่อตามหาแฟนคนแรกตื่นเต้นสุดเซิร์ชเฟซบุ๊กหาแฟนคนแรกพร้อมเผยสาเหตุต้องเลิกรากับแฟนเพราะไม่มีเวลาให้กันละเลยหน้าที่สามีจนภรรยาขอหย่าถึงรักจะพังเพราะความหึงหวงโดนภรรยาขอเลิกแต่เรื่องลูกขอเป็นคนดูแลเองไม่ให้ลูกต้องรู้สึกขาดน้ำตาของเหลือเฟือกับความรู้สึกผิดและคิดถึงเมื่อรู้ว่าภรรยาจากไปแล้วทุกวันนี้ยังจำเรื่องราวระหว่างกันได้เสมอแทบจะต้องขอโทษลูกเพราะตัวเองเป็นผู้ชายที่เลี้ยงลูกสาวไม่เคยถักเปียหรือแต่งตัวสวยๆให้ลูกความรู้สึกของพ่อที่ต้องเลี้ยงลูกสาวด้วยตัวเองพร้อมกับเคลียร์ข่าวผอมเพราะตรอมใจแต่ใครหาว่าเป็นเอดข่าวออกพาดหัวจนตัวเองต้องไปตรวจเพื่อความแน่ใจถามแล้วความรักครั้งแรกของพี่เหลือเฟือ
ื่อนผู้หญิงที่เขาจบป.0.6 เขาไม่ได้เรียนต่อเขามาทำงานในกรุงเทพมหานครรู้สึกว่าเป็นช่วงปีใหม่เขากลับบ้านแล้วเขาพาเพื่อนเขาไปด้วยผมเห็นแล้วผมปิ๊งเลย7วันเขากลับกรุงเทพมหานครแล้วนั่นแหละคือเหตุผลตั้งแต่วันนั้นใครมาชวนเราไปกรุงเทพมหานครเราไปเลยทีนี้เราอยากจะไปหาเขานี่คือเหตุผลหนึ่งด้วยแต่เราก็ไม่เคยเซิร์ชเฟซบุ๊กเขาเลยแต่เราก็รู้ชื่อนามสกุลเขานะครับชื่ออรสาถามแล้วปิดไหมตอนนั้นถือว่าปิดฉากไหมเหลือเฟือมันหยุดไปเลยมันไม่มีความรักให้ใครจนมาเปิดเราเริ่มมาเปิดให้แม่ของลูกคนที่3ก็คือแม่มิกถามแล้วมามีความรักอีกครั้งหนึ่งเหลือเฟืออันนี้เป็นแม่ของลูกเลยครับผู้หญิงคนนี้เห็นตัวตนผมตั้งแต่ผมยังไม่ประสบความสำเร็จจนผมมาประสบความสำเร็จที่เลิกรากันกับแฟนมันไม่มีเวลาให้กันเลยแต่นะวันนั้นผมก็ไม่รู้ตัวเลยว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาเพราะคิดว่าครอบครัวผมอบอุ่นอยู่ครอบครัวผมได้ไปเที่ยวห้างนะลูกเมียผมอยากกินอะไรได้กินนะเพียงแต่ไม่มีผมเท่านั้นผมว่าผมละเลยด้วยครับถามแต่สุดท้ายความรักก็พังหรือเผื่อมีเรื่องหึงหวงบ้างครับเขาก็ว่าเราเห็นเต็มตาแบบนี้ไม่เอาแล้วขับมอเตอร์ไซค์ชนรถถามทางฝั่งที่ผู้หญิงคือขอเลิกเหลือเฟือขอเลิกแต่สุดท้ายเราก็บอกว่าเราขอลูกในเมื่อผมทําเอามาแล้วลูกคือลูกเรามันคือเลือดเราต่อให้แลกด้วยลูกตาผมก็ยอมผมจะต้องเป็นคนดูแลไม่ให้ลูกรู้สึกขาดถามตรงๆได้ทําหน้าที่สามีไหมเหลือเฟือนั่นคือสิ่งที่คาใจผม3ปีที่ผมไม่มีอะไรกับเขาเลยเขาเลยขออย่าตอนนั้นคือลูกเราจะไปอย่างไรมันร้ายแรงขนาดนั้นเหรอเขาก็บอกว่าไม่ต้องพูดขออย่าเขาพูดไปก็ร้องไห้ไปเราก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรก็แสดงว่าเราทำกับเขาไว้หนักถามจากวันนั้นถึงเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เหลือเฟือชื่อของเขายังอยู่ในทะเบียนบ้านผมอยู่เลยแต่ไม่เคยเจอเขาอีกเลยผมอยากหาเขานะครับอยากเจอเขาผ่านไปหลายปีผมก็อยากจะเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกก็เลยอยากไปตามหาเขาไปที่สำนักงานเขตเขาก็บอกว่าจะร้องไห้เขาเสียแล้วคือณทุกวันนี้ก็ยังจำได้เสมอว่าวันที่เราคุยกันวันที่เราจีบกันเราที่เราเลิกกันเหลือเฟือคืออย่างไรเราก็ต้องเป็นทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านผู้ชายเลี้ยงลูกบางทีแอบแทบจะขอโทษลูกนะเราไม่มีเวลาที่จะหวีผมให้ลูกไปโรงเรียนเราแต่งตัวไม่สวยเหมือนคนอื่นให้ลูกไม่เป็นถามแล้วอย่างพวกเทศกาลเช่นวันแม่เหลือเฟือถ้าวันแม่ให้ลูกกล้าโรงเรียนแล้วก็พาลูกไปเที่ยวแต่ไม่ใช่ตามที่เขาจัดงานวันแม่นะครับเพราะเราไม่อยากให้เขาไปเห็นภาพคือบางคนไม่เข้าใจหรอกผมเคยให้ไปแล้ววันแม่เราก็แอบดูแล้วคิดอยากจะใส่กระโปรงขึ้นไปแบบที่เราเคยใส่เล่นตลกแต่ลูกก็จะไม่กล้ากราบถามข่าวอะไรก็ออกมาว่าป่วยเป็นโรคเอดส์อะไรวุ่นวายไปหมดเหลือเฟือตอนนั้นตอนตรอมใจก่อนขึ้นศาลยังลูกกันผมก็เครียดน็อกเลยผอมเขาก็พาดหัวข่าวตกอับเป็นโรคเอดส์อะไรสักอย่างผมก็ตายแล้วทรงเราก็เหมือนด้วยผอมก็เลยไปหาหมอเลยขึ้นหาหมอ4 ชั่วโมงหมอเรียกชื่อขึ้นไปผมขึ้นไปถามหมอคำแรกผมเป็นโรคเอดส์ไหมครับพอหมอบอกว่าไม่เป็นผมกระโดดดีใจเลยจนหมอถามว่าทำไมคุณคิดว่าคุณเป็นเราก็เพราะว่าข่าวลงครับเปิดหมดเปลือกเรื่องราวทุกช่วงเวลาชีวิตและความรักหรือเฟือมุกจบได้ในรายการคลับไฟเดย์โชว์วันเสาร์ที่วันที่14 มกราคมเวลา12 นาฬิกาทางช่องวัน31